าตัวเปล่าเลยเหรอครับน้องแก้วพวกพี่อยากคาดหวังข้อมูลเด็ดๆจากน้องแก้วอยู่นะครับพี่ๆนะคะจะได้รับข้อมูลทั้งหมดหลังจากการแถลงข่าวค่ะส่วนในวันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะแก้วขอพูดสั้นๆเลยแล้วกันนะคะแถลงข่าวหรือยังครับครูเสน่ห์มาทันเวลาพอดีเลยค่ะมานั่งดูด้วยกันสิคะก่อนอื่นเลยเนี่ยแก้วจะต้องบอกก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ได้รับมาแก้วไม่ได้เป็นคนหาเองค่ะแต่ว่ามีคนส่งมาให้แก้วส่วนคนคนนั้นเป็นใครหรือส่งมาจากไหนแก้วเองเนี่ยก็เพิ่งสืบรู้ได้ไม่นานมานี้เองค่ะแล้วข้อมูลพวกนี้มีความน่าเชื่อถือสักแค่ไหนคะนี่แหละค่ะที่แก้วอยากจะพูดคือว่าตั้งใจจะแฉความจริงเรื่องนี้มาตลอดไม่ใช่หรอแล้วอยู่ดีมาปกป้องพวกมันทำไมอ่ะนี่แหละค่ะความจริงที่แล้วมาเนี่ยฉันเข้าใจท่านมันตราผิดมาตลอดแล้ววันนี้เนี่ยฉันตั้งใจจะทวงคืนความเป็นธรรมให้กับท่านและคนที่อยู่เบื้องหลังการใส่ร้ายมันตาคอร์ปอเรชั่นและคนที่ส่งข้อมูลบิดเบือนให้กับแก้วคนคนนั้นก็คือคุณอุษณีกรรมการบริหารคนหนึ่งในมันตราคอร์ปอเรชั่นค่ะกรรมการของมันตราหนึ่งบ้าเลยนี่พูดบ้าหรือแกเนี่ยมันตรามันไม่ใช่แค่เอาตัวรอดมันยังเล่นงานพวกเรากลับอีกมันอาจจะรู้แล้วว่าผมทรยศยังหรืออาจจะรู้แล้วแล้วคลิปที่ให้พวกเราดูครั้งที่แล้วล่ะครับหมายความว่ายังไงอะครับน้องแก้วตามติดเรื่องนี้มากเลยนะคะใครๆก็รู้ว่าน้องแก้วอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมันตาคอร์ปอเรชั่นแล้วทำไมจู่ๆถึงเป็นแบบนี้ไปได้คะเกิดอะไรขึ้นคะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแก้วเตรียมไว้ให้พี่ๆแล้วนะคะเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่แก้วส่งให้กับทางตำรวจค่ะส่วนในวันนี้เนี่ยแก้วขอตัวก่อนค่ะเดี๋ยวน้องแก้วอนุภาพของแร่ก้อนใหม่กับพลังจิตของลูกเนี่ยมันได้ผลมหาศาลจริงๆเลยคุณฉันต้องรีบไปทำงานต่อมีอะไรเอาไปคุยกันทีหลังละกันไม่ได้ผมต้องการดูเดี๋ยวนี้ว่าคุณเป็นบ้าอะไรของคุณรู้ทั้งรู้ว่ามันตราผิดเต็มประตูอ่ะแล้วจะไปช่วยมันทำไมฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าฉันเข้าใจท่านมันตราผิดมาตลอดฉันแค่ต้องการจะไถ่บาปที่ฉันเคยทำร้ายท่านมันตาเอาไว้มันก็แค่นั้นเองคุณไม่เข้าใจฉันหรือไงท่านนี่คุณเรียกมันตาว่าท่านเหรอบ้าแล้วนี่ตั้งแต่ผมรู้จักคุณมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะชอบใครหรือศรัทธาใครมากแค่ไหนก็ไม่เคยเรียกใครว่าท่านมาก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นนั่นแหละฉันแค่ต้องการจะแก้ไขความผิดให้มันถูกต้องนั่นก็แค่นั้นเองคุณอย่าขวางฉันได้ไหมเดี๋ยวก่อนสิแก้วคุยกันให้รู้เรื่องก่อนปล่อยฉันนะ
คืนคุณแต่เนื้อต้องตัวฉันอีกเนี่ยฉันเอาเรื่องคุณแน่แก้ว